ร้านอาหารชี้แจงภาพทั้งหมดเวียควงสาวผมสั้นที่ร้านอาหารสำหรับเวียสุกลวัฒน์หลังจากที่เจ้าตัวออกมายอมรับว่าตอนนี้ได้ move on แล้วมีสาวคนใหม่ที่กำลังคุยกันอยู่ช่วงนี้หลายๆคนกำลังจับตามองเรื่องความรักครั้งใหม่ของเขาอยู่จากนั้นก็มีภาพหลุดควงสาวกันไปดูที่ดินต่างจังหวัดและยังมีภาพหลุดที่ควงสาวหมวยผมสั้นที่สนามบินภูเก็ตและร้านอาหารแห่งหนึ่งก็ไม่รู้ว่าสาวคนดังกล่าวจะเป็นแฟนใหม่ของเวียหรือเปล่าซึ่งเมื่อวันที่29 มกราคม 2564ที่ผ่านมาเพจร้านอาหารดังกล่าวได้โพสต์ภาพของเวียและสาวหมวยผมสั้นกับแก๊งเพื่อนๆพร้อมระบุข้อความว่าขอบคุณคุณเวียสุกลวัฒน์คุณณัฐอติรุธพระเอกนักแสดงดาราช่อง7และทีมงานมากๆนะคะที่เลือกมาทานก๋วยเตี๋ยวหมูใดๆคือน่ารักมากตัวจริงเข้มหล่อมากมาเที่ยวพักผ่อนและเก็บภาพถ่ายรายการสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอำเภอบ้านนาสารรอติดตามกันนะคะทุกคนล่าสุดเพจร้านอาหารดังกล่าวก็ได้ออกมาชี้แจงหลังที่มีภาพที่ถ่ายไว้ถูกแชร์ไปวอนโซเชียลจนกลายเป็นกระแสพร้อมระบุข้อความว่าเรื่องราวส่วนตัวขอให้รอฟังคำสัมภาษณ์จากคุณเวียนะคะแฟนคลับทุกคนทางร้านอยากจะขอชี้แจงภาพทั้งหมดที่ลงในเพจร้านคือมีความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ดาราระดับแถวหน้าที่เป็นพระเอกได้แวะมาเที่ยวชมและทานเมลอนก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นที่ร้านซึ่งอยู่ห่างไกลจากอำเภอเมืองหลาย10 กิโลมากเป็นอำเภอที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆยังไม่มีใครรู้จักไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวรู้จักมากเท่าไหร่นักซึ่งการที่คุณเวียนและคุณนัทและทีมงานมาครั้งนี้ถือเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับที่นี่อย่างมากค่ะและขอขอบพระคุณที่อนุญาตให้ทางเราได้ถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดและให้ความเป็นกันเองมากๆและทุกคนที่นี่มีความชื่นชมและปลาบปลื้มที่ครั้งหนึ่งมีซุปตาได้มาอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีและยังได้มาทานก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นในฟาร์มเล็กๆแห่งนี้ยังไงก็รอฟังจากปากเวียกันนะคะว่าสาวคนดังกล่าวจะใช้แฟนใหม่หรือเปล่านะ